สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวคิดพ่อลูกอ่อนเอ๊ะช้าๆเดี๋ยวก่อนนะคือใน1ปีเราจะเปลี่ยนชื่อรายการกี่รอบพี่เลยก็น่าจะแบบทุกควอเตอร์ทุก3เดือนแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยคือเราไปตามสถานการณ์เราไปกับเรื่องราวที่เป็นเรียลไทม์ที่มันอัปเดตกับชีวิตของคุณของเราของหลายๆคนช่วงนี้คิดมีลูกกันผมก็กำลังจะมีใช่มั้ยคุณก็น่าจะกำลังจะมีหรือว่ามีแล้วแล้วไม่รู้ถ้าเกิดลูกดูอยู่ลูกกลับมาหาพ่อได้ไอ้บ้าเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยคือหลังๆเรามาแบบเน้นเรื่องแบบว่าโคคิดพ่อลูกอ่อนบำรุงแบบลูกในครรภ์ทารกวัยแรกเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่คือคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำไมไม่เอาข้าวโอ๊ตเนี่ยมาใช้เป็นวัตถุดิบเพราะว่าพอทานเสร็จใช่ป่ะท้องไม่ใช่ป่ะแล้วก็มันมีวิตามิน B6 อะไรประมาณนี้แล้วก็ไฮไฟเบอร์ไฮเอนเนอร์จีวิตามิน B โลคาร์บตั้งเตาเลยครับพี่ครับผมแล้วก็ต้องใช้ไฟอ่อนนะครับผมมาตรงนี้ได้เลยพี่เล็กมันมีเหตุผลไหมมันจะได้ไม่ไหม้อ๋อคือจะเอาไปคั่วว่างั้นเหรอคือเหมือนข้าวคั่วแล้วไม่คั่วไม่คั่วเราเอามาทำเป็นเหมือนแบบซีเรียลแต่ว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยถ้าจะกินให้อร่อยเนี่ยมันต้องร้อนร้อนอุ่นหน่อยแล้วก็เพิ่มวิตามินนะสารอาหารของผลไม้เข้าไปคือมันอย่างนี้พี่คิดครับสาวๆที่ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยคือประเด็นคือบางคนเนี่ยชอบกินแบบว่าพวกแกงแบบอะไรหนักๆใส่กะทิเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีตัวช่วยตัวแทนที่จะมาใช้กะทิแบบหนักๆอย่างงี้ป่ะโอ้พี่เล็กก็เห็นแม่หลายๆเมนูทั้งคาวและหวานผมถึงใช้นมข้นจืดอยู่เป็นประจำไม่ต้องถือกับคุณแม่ที่กำลังท้อง อย่างเรากินก็ดีเพราะมันก็จะช่วยลดความมันความหนักของพวกกะทิหรือว่าพวกเฮฟวี่ครีมอย่างเงี้ยลงไปเพราะว่าเจ้านมข้นจืดเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนฮาฟแอนด์ฮาฟเหมือนครึ่งครีมครึ่งนมเบาลงมาหน่อยนะฮะผสมเข้าไปมันจะให้ความมันที่ละมุนความเข้มข้นความหอมที่ลงตัวและไม่ทำลายรสชาติดั้งเดิมของอาหารและเราก็คุกนะฮะให้เขามีความแบบว่านุ่มขึ้นมาไม่คือทุกอย่างมันโอเคหมดนะท่านผู้ชมครับถ้ามันอยู่ในความพอดีใช่เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตนะท่านผู้ชมครับคือเราควรจะเดินทางสายกลางนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารแล้วเรื่องงานอย่าชิดขอบเยอะไม่งั้นอาจจะตกเขาเรียกว่าอะไรตกข้างทางได้ข้างทางได้ครับมันจะมีพวกท่อเทอร์อะไรอยู่และสำหรับผมนะครับผมแอปเปิลมีแอปเปิลนะครับก็วางไปใส่ไปนะฮะไปสวยงามขาดอะไรอีกไหมกล้วยมาเดี๋ยวผมจัดมาครับลงไปแบบนี้ปั๊บคราวนี้เพื่อให้หอมขึ้นไปอีกเรามีผงซินนามอนเป็นอันว่าเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยกับข้าวโอ๊ตเบรคเฟิร์สที่คุณสามารถทำเองได้ง่ายๆลองกินกันดีกว่าครับผมไปละขอที่มีกล้วยหน่อยใช่แล้วนี่อย่างไรไหมความเบาของเขาแล้วก็แอปเปิ้ลหน่อยเยอะโอ้โหดีซะขนาดนั้นเนี่ยถ้าได้นะนะโดนมากยิ่งเช้าๆเนี่ยอาหารสุขภาพคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่อร่อยหน้าตาดูน่าเบื่อแต่เราใช้ความหวานความเปรี้ยวความกลมกล่อมของผลไม้ที่มาจากธรรมชาติผสมเข้าไปเข้าใจแล้วมันดีต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้าวโอ๊ตไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราใส่เข้าไปถูกต้องไหมพี่เกศใช่แล้วที่สำคัญแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยจะไม่ทำให้เราอ้วนอย่างนี้นะเช้าๆนะเบคอนกรอบไข่ฟองใส่เข้าไปใส่ไปก็ได้แล้วแต่เหมือนโจ๊กไงก็สุดแท้แต่อันนี้อาจจะไม่ก็ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่นักเอาละพรุ่งนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพี่เรจะเอาวัตถุดิบอะไรมาให้บำรุงอีกแต่วันนี้อย่าลืมข้าวโอ๊ตทำได้ง่ายๆและผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีอยู่ก็ทำอย่างที่ผมทำนี่แหละครับผมง่ายที่สุดอร่อยที่สุดหอมที่สุดสวัสดีครับเยี่ยมมากลากันดื้อๆเลยเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายทำไมช่วงนี้มีแฟนคลับมาทักคุณอ่ะใช่ไม่ถามเรื่องเที่ยวแล้วเนี่ยแฟนถามคุณว่าอะไรครับถามเรื่องแบบว่ากำลังมีแบบลูกน้อยเบบี๋หรือว่าแบบกำลังตั้งครรภ์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเรากลายเป็นกูรูเรื่องนี้ไปเลยอันนี้มั่ว แล้วพี่เลเห็นไหมครับมันก็จะมีความเป็นแป้งความเป็นนมของจากตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยนี่คือนมจากข้าวออกมาผสมกับน้ำตามหลักการของการเดือดแล้วเนี่ยมันจะเดือดรอบนอกก่อนใช่คือรอบวงแหวนรอบนอกนะต้องครับคือโซนแบบสุขาภิบาล3มินบุรีอะไรอย่างเงี้ยรังสิตมันจะค่อยๆ เดือดก่อนใช่ไหมแล้วมันค่อยๆข้ามเข้ามาใช่ป่ะอย่าลืมติดตามชมครัวคิด
ได้ทุกวันพฤหัสและศุกร์ใช่ไหมพี่เล่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเงาะทีวีนะครับใน YouTube ก็มาสับตะไคร้ได้เลยนะครับท่านนี้ไม่ใช่สับตะไคร้ subscribe ถูกต้องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับพฤหัสศุกร์ 9:30 นหรือเงาะทีวีและ subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้า